ผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของน้ำท่วมหน่อยครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหที่เชียงรายนี้กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหลังจากที่แม่น้ำสายเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอั้นไม่อยู่แล้วครับทะลักเข้าท่วมซ้ำอีกรอบในพื้นที่แม่สายครับนักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่เลยหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเลยก็ทำให้น้ำในลำน้ำสายบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยก็กลับมามีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งระดับน้ำบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ตรงเชื่อมเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายเนี่ยกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเนี่ยมีระดับสูงกว่า5เมตรแล้วซึ่งเกือบจะติดกับคานด้านล่างของสะพานนะครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยมีการวางถุงป้องกันน้ำหรือว่าที่เรียกว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ใต้สะพานเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าท่วมชุมชนเกาะทรายและชุมชนต่างๆในฝั่งตะวันออกของตัวเมืองแม่สายแล้วทีนี้ในฝั่งตะวันตกของตัวเมืองแม่สายก่อนจะถึงสะพานเนี่ยพบว่าน้ำมันได้ซึมลอดใต้ผนังดินและบิ๊กแบ็กตามจุดต่างๆรวมทั้งอาคารบางแห่งที่อยู่ริมฝั่งตั้งแต่ชุมชนถ้ำผาจมชุมชนสายลมจอยทำให้เกิดน้ำไหลลงสู่ลำเหมืองและชุมชนต่างๆทั้งชุมชนถ้ำผาจมหัวฝายสายลมจอยและอื่นๆตอนนี้มีน้ำท่วมขังไปทั่วบริเวณการนำดินโคลนออกจากหลายชุมชนก็ต้องยุติชะงักก่อนคือเอาง่ายๆรอบที่แล้วเนี่ยยังเคลียร์ไม่หมดเลยรอบใหม่กลับมาอีกแล้วส่วนชาวบ้านร้านค้าต่างๆที่ก็จะเพิ่งทำดินโคลนออกไปนำก็ต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าตัวบ้านตัวอาคารแล้วก็ต้องวิดน้ำออกมาก็ต้องบอกว่ายากลำบากครับโดยบ้านและอาคารหลายแห่งเนี่ยอย่างที่บอกไปเพิ่งจะนำดินโคลนออกมาทำความสะอาดยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยเลยก็ท่วมอีกครั้งเช้าวันนี้เมื่อ9โมงที่ผ่านมาเนี่ยลำน้ำสายก็เพิ่มระดับสูงขึ้นต้องบอกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยมันเลยระดับวิกฤตไปแล้วตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ล้นผนังกั้นน้ำเข้าสู่ชุมชนเกาะทรายก็ถือว่าเป็นการล้นผนังเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่มีการน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนก็ทำให้น้ำทะลักเข้าสู่ชุมชนทีนี้เนี่ยครับคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดสายลมจอยที่แม่สายเนี่ยก็พื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือนอกจากนี้ครับก็ยังมีการแจ้งเตือนทุกอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการรับมือตลอด24ชั่วโมงในการเฝ้าระวังน้ำที่จะกลับมาอีกระรอกครับเห็นใจพี่น้องแม่สายเชียงรายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ารอบก่อนนี่ก็เพิ่งจะเยียวยากันไปเนาะคุณโอเนาะทำความสะอาดยังไม่เสร็จเลยต้องตักดินโคลนออกจากบ้านยังไม่หมดเลยครับบางคนมันไหม้แล้วแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยผู้ว่าเชียงใหม่ก็ประชุมด่วนแล้วนะคะรับมือท่วมซ้ำคาดว่าตีสองคืนนี้เนี่ยน้ำจะแตะเกือบ5เมตรแนะนำประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงส่วนโรงเรียนนะให้พิจารณาหยุดเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องประชาชนบ้าน2ชั้นเนี่ยยกขนทรัพย์สินที่จำเป็นขึ้นไปทันทีเลยนะสำหรับที่เชียงใหม่ทีนี้เนี่ยอีสานคุณโออีสานเนี่ยก็หนักที่จังหวัดเลยนะเพื่อนของดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะเพื่อนชื่อนางนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนยังคุยกันประมาณเที่ยงคืนอยู่เลยแล้วบอกน้ำมาไวมากน้ำมาไวมากนะคะท่านผู้ชมนี่คือบนสะพานใช่ไหมครับเออนี่คุณโอแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่เลยนะคะเขาบอกว่าน้ำมาไวบางคนเนี่ยคือไม่รู้เลยนะตัวไม่ทันใช่ไหมใช่ใช่นะคะก็หลายคนเนี่ยก็แชร์ภาพสำหรับพี่น้องชาวเลยเนี่ยเขาแชร์ภาพตัวเองในเพจของตัวเองนะแล้วเป็นลักษณะแบบเป็นน้ำป่าที่ไหลมาแรงอย่างเงี้ยคุณดูดินี่อีสานเลยเด้อนี่เรียกว่ามาถึงบ้านหน้าถึงหน้าบ้านแล้วใช่แล้วน้ำเป็นสีนี้ก็แปลว่าก็จะคล้ายๆกับพี่น้องแม่สายที่เป็นดินโคลนโคลนก็จะตามมาใช่ค่ะมีบ้านนาหนองบงตำบลเขาหลวงจังหวัดเลยนี่แหละเห็นเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้ำเริ่มเข้าหมู่บ้านตั้งแต่7โมงครึ่งแบบมาเร็วมากจนถึงช่วงเวลา10โมงเช้าแล้ว7โมงครึ่งเนี่ยเป็นจังหวะที่
พี่น้องหลายคนถ้าทำงานใช่ไหมก็คงจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะยุ่งอยู่กับชีวิตประจำวันอยู่ทีนี้น้ำก็เริ่มนิ่งแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะเขาบอกว่าน้ำเส้นนี้ไหลมาจากบ้านน้ำจันเออนี่นะคะก็เรียกว่าทีนี้เนี่ยเลยเนี่ยข้อมูลจากผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทั้งคืนเลยนะ6ชั่วโมงภูกระดึงน้ำก็พองน้ำพองท่วมหลายหมู่บ้านนะคะในอำเภอภูกระดึงค่ะคุณสุภเลิกน้อยสุวรรณจังหวัดเลยก็รับแจ้งจากประชาชนว่าบ้านห้วยเดือหมู่8ตำบลศรีฐานอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยน้ำป่าไหลลงมาจากภูกระดึงทำให้น้ำห้วยเดือเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร2ฝั่งสะพานข้ามไปยังหมู่บ้านต่างๆอย่างทำให้บ้านน้ำพองบ้านน้อยนาโกบ้านแสนสุขเรียกว่าถูกตัดขาดจากภายนอกเดินทางข้ามในระดับน้ำที่สูงประมาณ1เมตรนะคะบ้านเรือนประชาชนก็เดือดร้อนประมาณ50หลังคาเรือนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ประสานงานกันแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนรีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะมีชาวบ้านมีผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำพองเนี่ยก็บอกว่าน้ำป่าจากภูกระดึงเนี่ยไหลผ่านน้ำพองไหลผ่านบ้านนาน้อยหมู่7นะคะแล้วก็อีกหลายๆบ้านเลยมีบ้านของประชาชนเสียหายประมาณ60ครัวเรือนค่ะนี่ก็ถ้าภูกระดึงใช่ไหมก็จังหวัดเลยจังหวัดเลยก็นึกถึงภูกระดึงนั่นเองนะคะอันนี้ก็มาที่อีสานแล้วสำหรับน้ำโอ้ประชาชนเนี่ยบางบ้านเนี่ยก็ยังตั้งตัวไม่ทันนะคะทีนี้เนี่ยปภ.เขาบอกว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนี่ยปี67ไปบางส่วนแล้วนะสำหรับงบเยียวยาต่างๆนะคะในขณะเดียวกันก็เห็นท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมใช่ไหมบอกว่าในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยนะคะสถานการณ์น้ำที่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยได้รับรายงานว่าทหารกำลังเร่งขนย้ายสิ่งของและเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็จะมีรัฐมนตรี2ท่านคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะแล้วก็พลเอกณัฐพลนาคพาณิชนะคะจากกลาโหมบัญชาการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ก็จะมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะนั่นเองค่ะก็นี่แหละครับพี่น้องประชาชนจะต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดน้ำมันมาเร็วอาจถ้ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจจะต้องเตรียมการขนของขึ้นที่สูงอพยพของมีค่าต่างๆนานาอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ